สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนะฮะเข้าสู่ Channel ของนี่ TS Shop นะจากคราวที่แล้วนะที่พี่ไปนะครับแกะสมูทชี่เนาะพี่ไปได้ตัวอะไรนะวัวกับใช่ไหมได้แพนด้าแพนด้ากับตัวบลูเบอร์รี่นะครับซึ่งพี่ไปยังไม่ได้ยูนิคอร์นกับแกะที่พี่ไปอยากได้นะครับซึ่งแกะเนี่ยเขาจะอยู่ในรุ่นมิลช์เชคนะครับส่วนตัวยูนิคอร์นเนี่ยเขาจะอยู่ในรุ่นฟรอสเซนดีไลท์นะครับก็เลยวันนี้จะมาแกะแต่พี่โกวางมิชชั่นให้ไปอีกแล้วไม่ให้พี่ใบแกะธรรมดาธรรมดาเราจะต้องทำอะไรกันพี่โกวันนี้วันนี้จับฉลากกันครับจับฉลากหมายถึงยังไงไม่ก็คือมันมี2ซีรีส์ใช่ไหมคือ Frozen Delight กับ Milkshake ใช่แต่พี่ใบได้ของเล่นเยอะไปแล้วเอาแค่อย่างเดียวพอก็คือไม่ให้แกะ2อันอย่างเงี้ยไม่ให้แกะทั้ง2แบบไม่ได้แกะนี่อันนึงแกะนี่อันนึงไม่ได้ไม่เอาวันนี้พี่ใบจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้แกะหรือยูนิคอร์นถ้าพี่ใบจับฉลากขึ้นมาได้แกะพี่ใบก็จะได้แกะตัวนี้ซึ่งก็อาจจะได้แกะหรือไม่ได้แกะก็ได้ด้วยก็ได้แกะไงไม่หมายถึงว่าได้แกะของแต่ว่าจะได้ตัวแกะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้มันแกะงงไปหมดส่วน Frozen Delight มีน้องๆคอมเพลนกันมาบอกว่าไม่ใช่คอมเพลนดิเรคคอมเมนต์มาบอกว่าต้องแกะสีชมพูถึงจะได้ยูนิคอร์นมันก็มี2ชมพูอีกนะมันมีชมพูที่ออกชมพูอมม่วงแล้วก็ชมพูที่เป็นชมพูชมพูอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่อันไหนเราก็ไม่รู้นะครับก็มันมีทั้งหมด6อย่างละ6วันนี้เอามาอย่างละ6ขวดนะครับก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าแกะได้อันเนี้ยให้ใบเลือกเองเลยถ้าหยิบได้มิวเชคพี่ใบเลือกเองเลยแต่ถ้าเกิดหยิบได้ Frozen Delightเรามีจับฉลากเบอร์ให้ต่อก็เริ่มก่อนดีกว่าอ่ะเบอร์1จากซ้ายพี่โกอันนี้1 2 3 4 5 6นะพร้อมไหมพร้อมงั้นเราไปจับฉลากกันไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครฉลากมาแล้วฉลากมาแล้วครับมีทั้งหมด5ใบให้จับเลยนะให้พี่ไว้จับแค่1ใบระหว่างแกะกับยูนิคอร์นพี่ไว้จะได้อะไรร้องเป็นเพลงดีไหมไม่ต้องร้องหรอกอันนี้แล้วกันดึงไปชิปได้ยูนิคอร์นเพราะฉะนั้นพี่ไว้จะต้องแกะฟอร์เซนดีไลท์แกะฟอร์เซนดีไลท์แล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่เอาอย่าเป็นที่เก็บเป็นที่อยากแกะใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปเราก็ต้องจับใช่ไหมว่าเราจะได้แกะอันไหน3 4 5 6เพราะทุกอย่างคือดวงล้วนอ่ะมาเดี๋ยวนะพี่โกขอสลับตำแหน่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพี่ใบก็นับได้สิว่าอันไหนเบอร์ไหนโอเคจ้ะอ่ะเบอร์มาแล้วเบอร์มาเดี๋ยวสิยังไม่ได้คลี่ก่อนไม่ให้ไงนี่ไงอย่ามาแอบดูนะไม่ดูเอาอย่างนี้เลยดีกว่ามาโคอิซูรูฟอร์จูนคุกกี้เอานี้ทำไมไม่ให้อ่ะเอามาเบอร์อะไรเบอร์1เบอร์1ก็อันนี้แรกจากซ้ายมือพี่โกอันนี้อ่ะเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่จะได้ยูนิคอร์นหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็แกะใหม่ไม่เอาแล้วเหลือไว้ขายน้องๆบ้างโอเคอ่ะมาลุ้นกันแต่นี่ไงอะไรคือมันตรงนี้ไม่เป็นสีชมพูอ่ะแล้วหมายถึงว่าเขาไอตัวบอกไอตัวซองเปิดข้างๆอ่ะทุกอันเลยนะครับเขาก็จะเป็นของยูนิคอร์นแล้วก็เป็นสีชมพูเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวไหมเอาหรออ่ะอันไหนน้องๆที่เคยแกะซีรีส์นี้แล้วอ่ะคนที่ได้ยูนิคอร์นอ่ะลองมาบอกทีว่าได้จากสีชมพูจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครได้สีฟ้าหรือว่าได้จากสีม่วงเอออ่ะเริ่มเอออยากรู้ว่ามันมีแบบว่าที่ให้ใส่ให้แบบปีกจากตรงไหนไหมอะไรเงี้ยจะเออคือที่เราอยากรู้ว่ามันมีแบบรอยเส้นปะไหมอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมสรุปอ๋อจะบอกว่าของแท้เนี่ยจะต้องมีมอกอของนิชิโวใช่ไหมพี่โกใช่ชึบชึบตอนนี้หลอนเลยนะหลอนเลยอ่ะ อ่ะโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าแกะออกมาแล้วมันจะเห็นเลยใช่ป่ะใช่เอาด้านนั้นเอาด้านนั้นคว่ำลงไปก่อนสิด้านที่เป็นรูอ่ะด้านที่เป็นรูที่จะเห็นนะคว่ำลงไปก่อนจะได้ลุ้นนี่ไงเห็นเลยปะไม่เห็นด้านนี้หรือเปล่ามันจะมีได้แล้วเอ้าไม่เห็นไม่ใช่ด้านนี้แกะเลยไหมงั้นแกะเลยนะไม่คือถ้าแกะหันไปอีกด้านนึงคือรู้เลยว่าบ้าตัวอะไรใช่แกะเลยนะใช่แกะเลย
เอาไม่เอาไม่ออกเอ้ยยังไม่รู้อันนี้คืออะไรพี่โออันนี้คือสายห้อยสายห้อยครั้งที่แล้วได้สีนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นแสดงว่าแสดงว่าไม่ได้แพนด้าแล้วแหละใช่พร้อมนะทีละนิดทีละนิดอันนี้แกะนี้ก่อนอันนี้ปิดปิดก่อนอ่ะแกะมาแต่ซองอันนี้จะคุมไว้ก่อนนะแกะซองลุ้นเลยนะแกะซองลุ้นเลยและตัวที่ได้ก็คือฮาดาดาดาอะไรอ่ะไอติมหรอกินหอมหอมแบบยูนิคอร์นถามจริงใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่นคือกล้วยยูนิคอร์นเป็นนี่เห็นไหมโอ้ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้แอบเอ้ยไม่ใช่หรือเปล่านี่ไงบานาน่าสปิตนะครับบานาน่าสปิตน่ารักคือแบบว่าเขาจะเป็นตัวยูนิคอร์นสีขาวนะครับแล้วก็มีครีมตรงนี้สีชมพูแล้วเขาเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับมีแบบว่ากล้วยตัดๆมาตรงนี้เป็นสีเหลืองมีเชอร์รี่สีแดงนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ามันคือแบบแผงคอเนาะใช่แต่เป็นกล้วยไงเป็นกล้วยที่หั่นอ่ะเอาหรอเป็นกล้วยหั่นสีเขียวหรอใช่เลยคือแบบเป็นกล้วยตากกล้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีแท็กชื่อให้นะครับมีสติกเกอร์ให้แล้วก็มีตัวใบตัวนี้ให้แต่ว่าตัวมิลค์เชคนะครับจะมีแท็กชื่อให้ด้วยนะครับซึ่งเขาจะเป็นครีมนะครับเป็นครีมสีเขียวแบบเนี้ยเนี่ยดีใจมากน่ารักมากดูดิกลิ่นหอมด้วยในบอกไม่ชอบกล้วยไม่ชอบกล้วยแต่อันนี้ได้อยู่เพราะว่าเป็นยูนิคอร์นนี่ในคอดมหน่อยดิเนี่ยลองดูดิน่ารักนะแล้วเขาจะมาพร้อมแบบว่าเป็นอะไรนะดีเลน่าบานาน่านะครับเป็นเหมือนแบบว่ากล้วยดีไลท์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณนี่ต้องเก็บไว้ในกล่องนะทำไมอ่ะเพราะว่าสีนี้เดือดเลยใช่นะครับไหนๆเทสความสโลกันซิแพ็คก็แบบดีมากเลยพี่กดบีบไหมไหนกดลงไปดิกดเลยนะว้าวนุ่มสโลอยู่อันนี้อเล็กๆว้าวอ่ะต่อพร้อมกันนะ1 2 3ปุ๊บโหในแบบยูนิคอร์นอ้วนหายท้องยูนิคอร์นอ้วนหายท้องเฮ้ยสโลนะสโลอยู่สโลมากๆเลยตัวแท็กนะครับเขาไม่ได้เจาะรูมาให้นะครับแต่ว่าเราสามารถนะครับเราต้องกดเข้าไปเองใช่เราสามารถกดใช้ตรงส่วนที่ยาวนะครับกดเข้าไปได้เลยให้มันทะลุออกมานะให้มันทะลุออกมาเลยย่าชึบนี่ให้มันทะลุแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลอยได้ปกติเลยนะแบบนี้แต่นี้พี่จะใส่แยกไว้นะครับเขาจะได้ไม่เลอะเนาะพี่ก็จะใส่ไว้ในถ้วยที่เขาก็มีไว้ให้แยกนะครับก็คือถ้วยนี้เนาะนี่ชึบน่ารักมากเลยนะครับก็คือวางคู่กันแบบนี้เท่ากับว่าตอนนี้พี่ไปจะขาดอีก2ตัวนะครับก็คือตัว Christy Kitty นะครับแล้วก็ตัว Harley Hamster นะครับจริงๆ Hamster ก็อยากได้นะใช่น่ารักเหมือนกันเนาะแล้วมิชชั่นต่อไปต้องตามหาแกะหรือเปล่าใช่มิชชั่นต่อไปต้องตามในน้องๆคนไหนได้แกะแล้วบอกมาซิว่ามันอยู่ในสีไหนมันอยู่ในรูปแบบไหนอยู่ในสีไหนอุ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันอยู่ในสีนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะครับฮะพี่บันมีข่าวอะไรจะมาแจ้งหรือเปล่ามีข่าวจะมาแจ้งใช่เลยนะฮะวันเสาร์นี้นะครับวันที่26พฤษภาคมนี้นะที่อะไรนะ The Mall Ngamongwan The Mall Ngamongwan นะครับตรงหน้าลานน้ำพุมีกิจกรรมนะครับ LOL Surprise Kids Show ใช่ไหมลานน้ำพุชั้นไหนเอ่ยลานน้ำตกอ่ะลานน้ำตกชั้น1ตรงหน้าท็อปหน้าฟัวเม่ใช่ชื่องานอะไรนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนะอะไรรัน Kids Run ใช่หรอ Kids Run ไม่ใช่ Kids Runway มีงานKids Runway นะฮะซึ่งพี่ไปเนี่ยจะไปแกะ LOL Surprise นะครับแล้วก็มีสอนทำชุดตุ๊กตา LOL ด้วยนะฮะใครที่อยู่แถวๆนี้นะครับหรือว่าวันเสาร์นี้ว่างๆนะฮะก็มาเจอกันที่งานได้นะครับงานเริ่มบ่ายโมงตรงนะครับที่ลานหน้าน้ำตกชั้น1นะครับใช่ไหมชั้น1นะมันเป็นชั้น1ชั้น4นะครับของเดอะมอลล์งามวงวานนะยังไงไปเจอกันแล้วก็พี่ไบนะครับจะมีนี่บัตรลด 15% นะครับสำหรับซื้อสินค้าในร้านโทนี่เทสช็อปนะไปแจก20ใบ20คนแรกนะฮะมาขอได้เลยนะฮะจริงเหรอจริงอันนี้คือกติกาของงานคือ20คนแรกให้แค่20คน
แล้วใช้ได้ตั้งแต่วันไหนคุณนายใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนายนนี้ไปเริ่มใช้1ถึง15มิถุนายนนะครับส่วนน้องๆที่ไปงานแล้วอยากได้ LOL ครับสามารถเดินต่อมาพันทิพย์กำมังวานได้เลยได้นะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับ1ป้ายรถเมล์ใช่อุ๊ยพี่ไม่จะแต่งคอสเพลย์ด้วยนะทายกันดีกว่าใครทายว่าพี่ไบแบบคอสเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างเลยเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย